สนับสนุนโดย FireEye Extreme พูดถึงนะคะตอนในวัย17ปีนะคะที่ได้รับตำแหน่งมาพี่พวกกดดันบ้างไหมคะก็มีบ้างก็ต้องรับผิดชอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะก็บางทีก็กลัวว่าจะทำได้ดีพอหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีความกดดันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องมีกำลังใจที่ดีถูกไหมคะมีความตั้งใจที่ดีในตอนนั้นก็มีกำลังใจที่ดีค่ะเพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ไปคุณพ่อท่านเป็นทหารนะคะมันก็จะสอนเราตำราให้เรามีความกล้าอะไรอย่างนี้อดทนกล้าใช่เข้มแข็งอดทนกล้าหาญจริงๆเพราะคุณแม่ก็จะสอนให้เรียบร้อยค่ะก็จะมีสองบุคลิกในตัวเองในช่วงวัย17 18นี่นะคะเป็นช่วงเรียกได้ว่าวัยรุ่นเลยชีวิตในส่วนนั้นนี่หายไปบ้างไหมคะขาดหายไปไหมไม่ขาดหายมากเลยค่ะเราตอนเราอยู่ในกองทัพอากาศนะคะขี่จักรยานข้ามสนามบินไปรับเพื่อนกลับมาไปส่งอะไรชีวิตมีความสุขมากไปเรียนปีนังก็มีความสุขมากพอมาเป็นนางงามเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าคงจะแบบมีความสุขอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพอชีวิตจริงเรายังเด็กอยู่ตอนนั้นนะมันก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยมันยิ่งใหญ่เคยมีเหมือนกันนะฮะบางทีไปทันเลี้ยงอยู่เนี่ยที่เมืองนอกตอนเดินทางรอบโลกก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ไปร้องไห้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็มีคิดถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยณปัจจุบันนี้นะคะยังมีแฟนคลับนะคะวันนี้ก็มาหาพี่บุ๊กด้วยรวมถึงมีคนคิดถึงจนถึงทุกวันนี้ความรู้สึกของพี่บุ๊กณวันนี้รู้สึกก็ดีใจนะคะมีคนมาเก็บรูปให้อะไรให้อะไรเงี้ยบางทีเขาเก็บรูปดีกว่าเราเก็บเองอีกนะคะหาได้เยอะกว่าที่เรามีอยู่ใช่ไหมคะก็รู้สึกต้องขอบคุณมากที่เราเนี่ยมีอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผ่นเสียงซึ่งคุณอภัสราร้องเพลงเอาไว้เพลงเหมือนสิ้นใจในเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องพรานเพชรฆาตคุณอภัสราเนี่ยกลับจากการประกวดนางงามจักรวาลแล้วก็มีภาพที่มีประชาชนคนไทยแห่แหนไปต้อนรับที่สนามบินเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าภาพแบบนี้เป็นภาพที่มีความสุขแล้วมองหน้ารายคนที่ไปรอรับคุณอภัสรารายรอบอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่าในช่วงนั้นทุกคนคงมีความสุขนะแล้วก็ประเทศของเราเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงให้คงความสวยความอ่อนเยาว์จนถึงทุกวันนี้ได้อะค่ะเป็นคนที่รักสวยรักงามแล้วชอบเข้าสปามากแล้วไปเมืองนอกนี่จะไปดูมาหมดทุกแห่งสปาที่มีชื่อเสียงของโลกทุกประเทศจะรู้เรื่องพวกนี้ดีด้วยก็เลยนำกลับมาทำธุรกิจของตัวเองก็เพราะว่าเราทำในสิ่งที่เราชอบและเรารักใช่ไหมคะแล้วการที่ท่านสมาชิกมาที่สปาเราเนี่ยนะคะแล้วออกไปด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มสวยอยู่แล้วสวยขึ้นหรือว่าดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะทำให้เรามีความสุขค่ะการทำงานของเราก็คือการมาเข้าสปาเราก็เข้าเราก็ได้ผลพลอยได้ไปด้วยเข้าเลยแบบนั่งทำงานไปนวดไปตลอดเวลาค่ะเรื่องอาหารที่สำคัญมากนะคะเราต้องรับประทานอาหารให้ครบหมดหมู่ค่ะค่ะอาจจะมีการออกกำลังกายบ้างเล็กน้อยเรียกได้ว่าต้องดูแลจากภายในแล้วก็สู่ภายนอกแต่ว่าสปาในแบบของพี่ปุ๊กที่อภัสราแห่งนี้ค่ะเป็นสปาในแบบแนวไหนอะคะพี่ปุ๊กคือในแนวที่เรียกว่าดูตี้นะคะคือบำรุงใบหน้าค่ะแล้วก็สลิมมิ่งก็คือสัดส่วนให้รูปร่างสวยงามได้สัดส่วนหน้าสวยด้วยหุ่นดีด้วยใช่ค่ะชื่อของคุณปุ๊กอภัสราชื่อนี้ได้ยินตั้งแต่เริ่มคับคายคับคากับฟังได้เพราะว่าคุณแม่คือชื่นชอบคุณปุ๊กอภัสรามากแล้วก็จะชอบนางงามก็คุณปุ๊กเป็นนางงามจักรวาลคนแรกของประเทศไทยด้วยก็จะได้ยินคุณแม่ให้ข้อมูลตลอดแล้วก็จะเห็นภาพคุณปุ๊กตลอดก็จากสื่อก็จะเห็นเยอะต้องย้อนไปตั้งแต่ปีที่ได้รับตำแหน่งคือ2552ค่ะก็คือ
วันนั้นที่มาก็คือจัดการเลยค่ะขอแบบให้แบบว่าที่นี่ดูแลผิวให้เลยแล้วกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบมุ่งงานหนักแล้วก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่ก็ขอแบบที่นี่ดูแลจากตอนนั้นถึงตอนนี้ก็2ปีค่ะก็คุณปุ๊กเนี่ยจะเป็นกรรมการหนึ่งในคณะกรรมการการตัดสินการประกวด Miss Thailand Universe อะค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เจอตั้งแต่ตอนคัดเลือกรอบแรกเลยค่ะตั้งแต่รอบที่ริมสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้เจอนางงามจักรวาลตัวเป็นๆครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็อยากรู้เทคนิคของคนที่ถึงแม้ว่าจะแบบอยู่ในวงการบันเทิงมานานต้องแต่งหน้าต้องแต่งตัวทุกวันแต่ว่ามีวิธียังไงที่ทำให้ยังคงความสวยอยู่แบบนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเราก็ยังอยากแบบเรายังอยากแบบเป็นแบบเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณปุ๊กก็เป็นไอดอลของนางงามหลายๆคนที่แบบมีความรักที่จะเป็นนางงามอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอยากสวยเหมือนคุณปุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะและสุดท้ายค่ะพี่ปุ๊ก46ปีนะแห่งความทรงจำตั้งแต่ที่พี่ปุ๊กได้รับตำแหน่งจนถึงวันนี้ค่ะอยากให้พี่ปุ๊กได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะคือดีใจที่ว่าได้รับการสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจนะคะแล้วก็ส่งความระลึกถึงให้การต้อนรับอย่างดีมาตลอดนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่บุคคลที่เราเอ่ยชื่อในวันนี้ยังมีอีกมากใช่มากหรือมากมายจริงๆวันนี้ค่ะต้องขอบคุณพี่ปุ๊กมากๆเลยนะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของเราในวันนี้กับนางงามจักรวาลค่ะขอขอบคุณนะคะคุณอภัสราหงสกุลค่ะพี่ปุ๊กขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณจุ๋ยสำหรับเดลุกสัปดาห์นี้นะคะก็ได้พาคุณผู้ชมค่ะไปรู้ความเป็นไปเป็นมานะคะของวงการขาอ่อนของเมืองไทยนะคะนับจากตอนนั้นจนถึงวันนี้ก็46ปีแล้วค่ะที่คุณประภัสรานะคะได้สร้างความสุขให้กับคนไทยในยุคนั้นนะคะปรากฏการณ์ของความสุขของคนไทยนะคะเป็นมาเช่นไรเราก็ได้นำเสนอไปแล้วสำหรับสัปดาห์หน้าค่ะจุ๋ยและพี่ท็อปนะคะยังพาคุณผู้ชมนะคะไปตามติดนะคะปรากฏการณ์ต่างๆในแวดวงต่างๆกันอีกค่ะแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรกันนั้นต้องคอยติดตามชมนะคะสำหรับคืนนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะHere I am, a girl from far away Thailand, and now I am Miss Universe, and all the people of Thailand will be proud. ทีนี้หนูอยากทราบว่าการประกวดนางงามเนี่ยนอกจากประเทศไทยแล้วประเทศอื่นเขาก็เริ่มประกวดมาก่อนเราไหมคะเริ่มประกวดมาก่อนค่ะอย่างนางงามโลกเนี่ยเป็นเวทีแรกที่ได้รับการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการก็เมื่อปี1951แล้วก็ถัดมาก็คือการประกวดนางงามจักรวาลในปี1952แล้วก็โดยมีจุดมุ่งหมายอันอย่างเดียวเลยของทั้งสองอย่างก็คือบริษัทชุดว่ายน้ำต้องการจะโปรโมทชุดว่ายน้ำของตัวเองก็แค่จัดงานประกวดนางงามขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นพันธะผูกพันจนถึงปัจจุบันว่านางงามจะต้องใส่ชุดว่ายน้ำในการ